ช่วงชีวิตในมหาลัยคุณจำเรื่องอะไรได้บ้างหลายอย่างอยู่ไม่นานแต่ตำนานจะอยู่ตลอดไปสหมงคลฟิล์มอินเตอร์เนชั่นแนลต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ความสยองขวัญจากรุ่นสู่รุ่นจากคณะสู่คณะจากมหาลัยสู่มหาลัยที่สุดของตำนานที่เล่ากันมาไม่รู้จบและเทอมนี้ขอพาคุณไปพบกับประสบการณ์หลอนของทั้งรุ่นพี่ปี4เฟรชชี่และว่าที่นักศึกษาใหม่แท็กทีม6นักศึกษารุ่นใหม่ที่พร้อมท้าทายและเผชิญหน้ากับความกลัวกฤตจีระพัฒนานุวงศ์เขมิศราพลเดชธีรดลสุภพันธ์พินโยปณิศราริกุลสุรกาแพรวาสุธรรมพงษ์และสวรรยาไพศาลพยัคฆ์ศึกษาแพทย์จะกลับมานอนที่เตียงซีของเขาที่หอพักในคืนวันสถาปนามหาวิทยาลัยในทุกๆปีไม่เว้นแม้แต่ปีนี้ก็คือเป็นนักศึกษาแพทย์ปีหนึ่งเป็นคนที่แบบเก็บความเครียดไว้คนเดียวแล้วก็มีความลับที่แบบยังไม่สามารถบอกคนอื่นได้สิ่งเนี้ยก่อให้เกิดปัญหากับแตงซึ่งรับบทโดยนาน่าเนาะแตงเป็นนักศึกษาแพทย์ค่ะเป็นแฟนของแทนมันก็จะมีเรื่องเล่าว่ามันจะมีผีออกมาที่หอผู้ชายเหมือนเป็นเจ้าของเตียงซีแล้วเหมือนเขาเกิดอุบัติเหตุเขาก็จะกลับมาเหมือนแบบหลอกหลอนทุกคนในหอวันนั้นแต่ว่าบังเอิญมากๆที่แฟนเราเนี่ยไม่ยอมกลับบ้านก็เลยเกิดเหตุการณ์ขึ้นก็เรียกว่าโดนหนักเรื่องนี้โดนหนักมากทั้งแบบทั้งผีทั้งคนเลยประเพณีการเข้าห้องเชียร์ปีนั้นอาจจะไม่ใช่ปีสุดท้ายถ้าไม่มีเหตุการณ์บางอย่างที่เด็กเฟรชชี่อย่างเมษาได้เห็นตัวละครเมษานะคะเขาคือเด็กที่มีโลกส่วนตัวสูงแล้วก็ไม่ค่อยสูงสิงกับใครเพื่อนรักของเขาแค่คนเดียวก็คือตายตัวเมษาเนี่ยเป็นคนเห็นผีแล้วเขาเหมือนเขาเก็บอาการไม่ได้ค่ะแล้วพอคนข้างนอกเห็นมาปุ๊บอะเขาก็รู้สึกว่าคนเนี้ยแปลกทำให้สองคนเนี้ยเกิดปมทะเลาะกันขึ้นมาก็เป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้ความสัมพันธ์ของตายกับเมษาเปลี่ยนแปลงไปบอกเพื่อนเราเลยก็ได้นะเว้ยว่าเมษามันเห็นผีอะถ้ามันเห็นผีจริงๆแล้วแกจะไม่คบกับมันเพราะเรื่องแค่นี้หรอตึกวิทย์เก่าที่ยืนหนึ่งเรื่องความสยองแห่งนั้นยังมีบางคนที่กล้าย่างกรายเข้าไปและที่นั่นทำให้ความเชื่อของพวกเขาเปลี่ยนไปตลอดกาลจริงๆก๊อฟกับมีเนี่ยจะเป็นพี่น้องที่ไม่ค่อยถูกกันเท่าไหร่เรียกได้ว่าสุดขั้วกันทั้งสองฝั่งด้วยความเชื่อความศรัทธาก็ขัดกันอยู่แล้วเราทำงานแลบกับเพื่อนตอนกลางคืนทีนี้เราลืมเอาคอมมาเราก็เลยวานให้น้องชายเราหรือเอาคอมมาให้เราแต่ว่าน้องชายเราดันแบบไปผิดตึกแล้วก็ตัวผมเองก็เป็นความที่แบบงงๆอ่ะก็นำพาซึ่งหายนะต่างๆมาให้พี่สาวแล้วก็มีการแบบเกิดเป็นความชิบหายเกิดขึ้นไปผิดตึกแล้วกูบอกแล้วไงมึงมาตึกใหม่นี่ก็ผ่าจังเลยมึงก็ตกลงมาสักทีดิวะตอนที่เบลเล่นตึกวิทย์เก่าก็จะเป็นสไตล์แบบเทสีคอมเมดี้น่ากลัวอีกตอนก็จะมีความดราม่าอย่างตอนเดอะซีก็จะมีความทริลเลอร์เราเรียกว่าหนังสยองขวัญที่มันครบรสละกันในยุค2021-22เนี่ยเราจะเล่าเรื่องผีให้มันน่าสนใจได้ยังไงอีกต้องมีจังหวะใหม่ๆให้ผีเนี่ยมันน่ากลัวแบบอินเทรนนะครับใช่ค่ะเป็นหนังเรื่องแรกของเบลเลยภาพยนตร์เนี่ยอันเนี้ยเรื่องแรกเป็นแบบที่เป็นสยองขวัญเลยนะผมเพิ่งเคยมาแสดงกับคนที่ไม่ใช่เมมเบอร์เป็นเคเบิลเป็นครั้งแรกก็เลยนับว่าเป็นการ challenge แล้วก็เป็นการที่ต้องทำการบ้านทำความเข้าใจตัวละครหนักมากๆเลยค่ะจริงค่ะคิดว่ามีจริงๆแต่เราไม่อยากเซอร์ด้วยก็อาจจะมีจริงในหลักการที่แบบว่าเป็นพลังงานบางอย่าง1ถึง10หรอหนูว่า7 8คิดว่าผีมีจริงพูดแค่นี้ก่อนคิดว่ามีจริงค่ะหนูก็ช็อกนะหนูคงแบบอยู่อย่างเงี้ยไม่เอาไม่พูดมันหลอนอ่ะแล้วเวลาดูคนเรามันชอบจินตนาการไงเป็นทางยาวๆแล้วก็เป็นแบบคนห้อยหัวลงมาแค่มองด้วยตามันก็ไม่ไหวแล้วฮะเวลาที่เราถ่ายทำมันคือแบบตีสองตีสามอะไรเงี้ยก็หลอนๆนิดนึงไม่กล้าเข้าห้องน้ำคนเดียวเลยรู้สึกระแวงตลอดการถ่ายทำเลยว่าแบบอุ๊ย
เราอยู่ณสถานที่นี้ด้วยเป็นคนที่เหมือนแบบเหมือนโดนรถชนตายมาดูกี่รอบมันแบบยืนเฉยๆตั้งคืนอ่ะแล้วเราหันไปเจอตกใจมันหลอนอ่ะคือถ้าผมเจออย่างนี้ตอนกลางคืนก็แบบโอเคยอมตายเลยก็ได้เปิดประสบการณ์ความหลอนเมื่อเรื่องเล่าสยองกลายเป็นเรื่องหลอนที่คุณต้องเจอกับตัว3เรื่อง3รสชาติ6นักแสดงกับ3ผู้กำกับที่พร้อมจะพาคุณสัมผัสความกลัวในแบบที่คุณต้องสะดุ้งสนุกสยองไปกับพวกเขาเทอม2สยองขวัญ24มีนาคมนี้ในโรงภาพยนตร์